ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้เมื่ออุบัติขึ้นในโลกย่อมอุบัติขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลสามจำพวกเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระตถาคตเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วส่งรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมพระตถาคตพระองค์นั้นทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลที่หนึ่งนี้เมื่ออุบัติขึ้นในโลกย่อมอุบัติขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอีกประการหนึ่งพระสาวกของพระศาสดาพระองค์นั้นแหละเป็นพระอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระลงแล้วมีประโยชน์ของตนอันบรรลุแล้วมีสังโยชน์ในภพสิ้นแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบสาวกนั้นแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้บุคคลที่สองนี้เมื่ออุบัติขึ้นในโลกย่อมอุบัติขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอีกประการหนึ่งพระสาวกของพระศาสดาพระองค์นั้นแหละยังเป็นผู้ศึกษาปฏิบัติอยู่มีพระปริยัติธรรมสดับมามากประกอบด้วยศีลและวัดแม้พระสาวกนั้นก็แสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลที่สามนี้เมื่ออุบัติขึ้นในโลกอุบัติขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แลเมื่ออุบัติขึ้นในโลกย่อมอุบัติเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเ
เพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระศาสดาแลผู้แสวงหาคุณอันใหญ่เป็นบุคคลที่หนึ่งในโลกพระสาวกผู้เกิดตามพระศาสดานั้นผู้มีตนอันอบรมแล้วต่อมาพระสาวกอื่นอีกแม้ยังศึกษาปฏิบัติอยู่ได้สดับมามากประกอบด้วยศีลและวัดบุคคลสามจำพวกเหล่านั้นเป็นผู้ประเสริฐสุดในเทวดาและมนุษย์บุคคลสามจำพวกเหล่านั้นส่องแสงสว่างแสดงธรรมอยู่ย่อมเปิดประตูแห่งอมตะนิพพานย่อมช่วยปลดเปลื้องชนเป็นอันมากจากโยคะชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติตามอริยมรรคที่พระศาสดาผู้นำพวกผู้ยอดเยี่ยมทรงแสดงดีแล้วเป็นผู้ไม่ประมาทในศาสนาของพระสุคตย่อมกระทำซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ในอัตภาพนี้ได้แท้